สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักพลพัน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้นะครับมาพบกับท่านสมาชิกนะครับในวันศุกร์ที่27ตุลาคมนะครับ2566 กับการนําพระสมเด็จวัละคังของกูทหลุวิจารชลนายนะครับนำออกมาแบ่งปันนําออกมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมนะครับที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จวัละคังของสุมาสมาส,สามแผ่นดินได้นําไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองและครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้เตรียมในส่วนของพระสมเด็จวัละคังพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ปกโพพิมพ์เจดีและพระสมเด็จ ของพิมพ์ท่านหลวงวิจิตนมลมนนะครับที่แกะเป็นพิมพ์ของวังหน้านะครับที่ใต้ฐานชั้นแรกเนี่ยะระบุพศปี2411อันนี้ตรงวระนะครับไม่ใช่เป็นการย้อนยุคตรงวระเดี๋ยววันนี้นำมาแบ่งปันให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ผมจะล้างองค์พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเพื่อเปิดผิวพระให้ทุกท่านได้เห็นถึง มวลสารที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับเนื่องจากว่าพระสมเด็จของสมเด็จพระจันร์โตพรมรังสีนะครับที่หลวงวิจาร์เป็นผู้แกะพิมพ์เนี่ยจะมีส่วนผสมของผงพุทธคุณมวลสารเนี่ยหรือขาบปูนที่ถูกขับออกมาเนี่ยเขาจะปกคลุมอยู่ที่ผิวองค์พระจึงทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นในส่วนของมวลสารวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับสมเด็จพระจันโตพรมรังสีนะครับผมบอกกล่าวปู่แล้วแล้วก็ จะมาเปิดผิวพระให้ทุกท่านได้เห็นถึงมวลสารที่ซ่อนอยู่ภายใต้ค่าปูนและผงเกสรน,นะครับซึ่งความพิเศษของพิมพ์ฐานแซมรุ่นนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าฟักทองด้วยนะครับพุทธคุณตรงนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการาการค้าการขายให้มีกำไรเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับชม องค์พระก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการล้างเพื่อเปิดผิวด้วยการใช้น้ําส้มสายชูกันนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมองค์พระพร้อมๆกันครับก็สําหรับวันนี้เลยนะฮะเป็นขอเปิดคลิปด้วยรุ่นนี้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ฐานแซมอกปล้องนะครับซึ่งองค์พระที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับมีทั้งส่วนผสมที่เป็นน้าอ้อยเคี้ยวด้วยตังอิวด้วย นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของเนื้อฟักทองนะครับนำมาบดนะครับแล้วก็พุทธคุณทางด้านในส่วนของพระสมเด็จพิมพ์าสารแซนก็คือค้าขายกําไรงามเขาเรียกว่ามีกินมีเก็บเหลือใช้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับพุทธคุณเต็มเปี่ยมนะครับในส่วนของพระสมเด็จวัลขังรุน่นนี้เดี๋ยวผมจะนํารุ่นนี้เนี่ยมาจาัดโปรโมชั่นพิเศษมอบให้และจะทําการเปิด ผิวองค์พระให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมๆกันด้วยนะครับอเดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีค่าปูนเนี่ยเป็นนนวน,นวน,นะครับที่ขึ้นมาปกคุมในส่วนของผิวพระนะครับจึงทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นมวลสารทั้งในนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะล้าง2องค์นี้นะครับเลยให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนะฮะพักกันสองข้างชัดเจนขัดสมาธิเพชรน,นะครับเขาเรียกว,ว่านี่เรือเน้นเรื่อง ผู้ทุกุนด้านค้าขายโดยตรงนะครับสำหรับพิมพ์ฐานแซมท่านใดที่มีในส่วนของพิมพ์ใหญ่พิมพ์สุขโขทัยแล้วนะครับขาดไม่ได้เลยฐานแซมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างองค์พระให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวขอนําในส่วนของรหัสออกก่อนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มล้างองค์ที่1ก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เตรียมในส่วนของน้ําส้มสายชูมานะครับนี่น้ําส้มสายชูนะครับ แล้วก็ขออนุญาตนำปรงพระลงนะครับทั้งสององค์เลยนะฮะทั้งสององค์นะครับ mm hmm. ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง mm hmm. นี่คือพระเก่านะครับก็จะเปิดผิวให้ท่านสมาชิกได้รับชมด้วยนะครับ เห็นฮะน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพราะว่าเขามีส่วนผสมของตังอิวที่เคลือบผิวอยู่นะครับรวมถึงค่าปูนนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะฮะให้น้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากับองค์พระนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ในเรื่องของ มวลสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่านะครับให้ทุกท่านได้เห็นด้วยนะครับขอใช้แปรงขัดเบาๆแล้วกันนะเนื้อพัดจริงๆสีขาวนะครับต้องบอกว่าทุกองเนี่ยสีขาวนะครับการเวลานะครับ การความชื้นที่ถูกขับความชื้นนะครับที่ถูกขับออกมาเนี่ยพอเขาแห้งเขาก็จะไปปกคลุมอยู่ที่ผิวพระนะครับเนื้อพระบอกได้เลยว่าโอ้โหบขาวสวยมากนะครับ างให้สะอาดเลยแล้วกันนะครับให้คราบตังคิ้วหรือคราบปูนเนี่ยออกโอเคแล้วขอเปลี่ยนมาเป็นน้ำเปล่านะครับ นะครับตอนนี้ก็นําลงไปล้างในน้ําเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ําสะอาดสะอาดไม่จําเป็นก็อย่าล้างนะครับเพราะว่าองค์พระเนี่ยเขาจะดูที่ความเก่านะครับแต่วันนี้เนี่ยเพื่อเป็น การสืบทอดถ่ายทอดนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับเปิดผิวให้ท่านสมาชิกได้เห็นถึงมวลสารด้วยนะครับอ่ะน่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็นำมาซับด้วยชิจชู่สักปป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะนำเข้ากล้องให้ทุกท่านได้รับชมนะครับต้องบอกว่าที่ผมนำมาล้างผมอยากเปิดผิวให้ทุกท่านได้เห็นมวลสารนะครับแล้วก็เนี่ยเนื้อเนี่ยหนึบแข็งมากๆนะครับแข็ง สวยนะครับเรียกได้ว่าแช่อยู่ในน้ำมนเนี่ยรับรองได้นะครับปีปีนี้สบายสบายเลยนะครับเนื้อพักขาวสะอาดนะครับที่เห็นสีเหลืองนะครับน,น,นวลนๆนะครับอันนี้คือคาบของผงเกสรน,นะครับแล้วก็คาบในส่วนของตังอิ้วนะครับอันนี้คือซ้ายขวาเนี่ย คือพระที่ล้างแล้วนะครับส่วนองค์กลางนี่คือองค์ที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมบุญในวันนี้ร่วมบูชาในวันนี้นะครับเห็นไหมฮะกายภาพเดี๋ยวผมจะนำให้ทุกท่านได้ชมในส่วนของกล้องกำลังขยายสูงด้วยนะครับให้ทุกท่านชมภาพรวมตรงนี้ก่อนนะฮะเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นมวลสารเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับ ค่อนข้างละเอียดละเอียดเล็กนะครับมวลสารเดี๋ยวนำองค์หนึ่งเข้ากล้องกำลังขยายสูงก่อนนะครับให้ชมมุมมุมบนก่อนแล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะเราจะเห็นในส่วนของดินเจ็ดโป่งนะครับชัดเจนนะครับเลื่อนให้ชมภาพรวมเดี๋ยวผมจะโฟกัสลงไปใกล้ๆนะครับเห็นเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงนะครับ ดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับผงพุทธคุณอ่าเนี่ยผงพุทธคุณดินเจ็ดโป่งจะค่อนข้างเยอะนะครับมีผงเหล็กไหลนะครับด้านหลังก็มีผงพุทธคุณสีขาวนะครับอ่ามีในส่วนของดินเจ็ดโป่งผงพุทธคุณนะครับปูดินเจ็ดโป่งนะครับอันนี้ผงเหล็กไหลนะครับ นี่เลยผงผงผงพุทธคุณนะครับนี่ก็ผงพุทธคุณมีทั้งสีเขียวสีขาวสีเหลืองนะครับเนี่ยนะฮะผงพุทธคุณเม็ด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 น,นะฮะสีขาวขาวนี่คือเหล็กไหลนะครับอ่ะเดี๋ยวลองซูมลงไปใกล้ๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับมวลสารเนี่ยชัดเจนนะครับ สีแดงๆในกลุ่มของดินเลยนะครับดินเจ็ดโป่งนี่ครับผงผงช็อตขาวๆนะครับผงพุทธคุณเรียกได้ว่ามวลสารเนี่ยครบตามตำรานะครับกระจายอยู่เต็มทั่วองนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับท่านผมจะจัดโปรโมชั่นพิเศษภายในปีนี้เท่านั้นนะครับให้สำหรับท่านสมาชิกพระสมเด็จที่มีเนื้อแดงนะครับเนี่ยฮะเม็ดดำเม็ดแดงเห็นไหมครับ นี่ก็ผงพุทธคุณสีเขียวนะครับนี่ดินเจ็ดโป่งในกลุ่มของดินเขาจะออกแดงค่อนข้างสดนะครับนี่ผงทองคํานะครับผงทองคําเห็นไหมฮะมีวาวขึ้นมาเลยผงผงทองคํานี่คือทองคําอันนี้ก้อนใหญ่เลยเห็นไหมฮะอันนี้อาจจะเป็นผงเป็นไปได้ในส่วนของผงพุทธคุณแล้วก็มวลสารพระเก่า,านะครับที่นํามาผสมรวมนะครับเห็นไหมฮะผงพุทธคุณผงช็อกผงช็อกนะครับ ดิน7จ็ดโปง่งดิน7ป่าผงเหล็กไหลเงินยวงนะครับโอ้โหมวลสารกระจายเต็มทั่วองค์เลยนะครับวันนี้ฮะรุ่นนี้ครับผมนำมาทั้งหมด100ง่งร้องนะฮะหนึ่งร้มาแบ่งเป็นจัดโปรโมชั่นเนี่ยผมพุทธคุณนะครับให้กับท่านสมาชิกที่มีความศรัทธาที่อยากได้พระสมเด็จวัลคังแท้ๆไปครอบครองนะครับ นี่คือมวลสารขององค์พระสมเด็จแท้เห็นไหมฮะโอโหเนี่ยครับเห็นภาพนี้นี่นะครับจบเลยดินเจ็ดป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสะนะครับเหล็กไหลผงพุทธคุณนะครับภาพนี้ชัดเจนมากนะครับนี่คือมวลสารที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผงเกสรที่ซ่อนอยู่ภายใต้น้ำมันตังอิ้วนะครับที่แห้งแล้วก็เป็นขาวนวลน,นะครับรากผักชีผงพุทธคุณ นะครับผงเหล็กไหลโอ้โหงามมากมากเลยนะครับนี่คือพระมูลค่าหลักหลายหลายล้านแต่วันนี้นะครับเพื่อเป็นการกระจายองค์พระสมเด็จไปให้ทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยนะครับผมจัดโปรโมชั่นองค์ละ1,000 0บาทให้100องค์นะครับให้100องค์นะครับวันนี้นํามาเข้ากล้องให้ทุกท่านได้รับชมจํานวนทั้งหมด10องค์นะครับอันนี้คือองค์ที่1อ่ะ ไปดวงที่สองนะันองที่เราล้างแล้วนะครับนี่คือองค์ที่สองนะครับที่ล้างแล้วเห็นไหมฮะเดี๋ยวลองขึ้นขับสูงก่อนมุมสูงมุมสูง <c oughs> เป็นไงครับโอ้โหมวลสารกระจายเต็มทั่วองค์นะครับผิวพันวณนะสวยงามมากอกร่องหูใบหูนี่เป็นอายาวลงมาเลยนะครับเห็นไหมฮะมวลสารดินเจ็ดโปง่ง ชัดเจนนะครับด้านหลังโอ้โห,โโหโมวลสารกระจายเต็มทั่วอง์เลยนะครับต่อเลึกเลยเม็ดดำเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่ผงทองคำผงพุทธคุณนะครับนี่คือกายภาพพระแท้ทันสมเด็จพจระจันทร์ตัวพรมรังสีประวัติที่มาชัดเจนนะครับองค์รุ่นนี้มีแม่พิมพ์รองรับนะครับนี่คือของถลูวิจาร์นะครับ เห็นไหมฮะเม็ดดำเม็ดแดงกระจายเต็มทั่วองค์ไปหมดนะครับวันนี้นำมาเปิดผิวให้ท่านสมาชิกได้รับชมถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้น้ำมันตังอิวภายใต้คาบน้ำปูนภายใต้ผงเกสรนนะครับก็เลยถือโอกาสขออนุญาตนะครับสมเด็จพระจันโตมาเปิดผิวพระให้ท่านสมาชิกเพื่อให้ท่านที่ ต้องการที่จะบูชานะครับมีความศรัทธามากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมบอกได้เลยว่าพระของศูนย์มหาสมบัติ3ามแนดินคือพระแท้ที่มีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนมากที่สุดเป็นพระที่บริสุทธิ์มีเจตนาในการสร้างเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับสำหรับท่านใดที่ได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญของท่านเป็นบุญสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ยังมองไม่เห็นนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนั้นเขาไม่มีบุญสัมพันธ์นะครับไม่มีบุญที่จะได้ครอบครองอันนั้นเราบอกว่ากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่มีบุญวัสนะในการครอบครองท่านเก็บรักษาให้ดีนะครับก็จะเป็นมงคลกับชีวิตของท่านและครอบครัวครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพระที่ผมเตรียมมาให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้องค์ที่1พร้อมๆกันนะครับว่าจะมีความพิเศษสวยงามอย่างไรนะครับ รุ่นนี้เลยนะครับ100องค์สําหรับท่านใดที่ไม่ต้องการเลือกก็แจ้งผมมาเลยว่าขอบูชาพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมหนึ่งองค์ครับเดี๋ยวผมก็จะคัดองค์ที่สวยๆสมบูรณ์ไปให้ไม่ต้องห่วงครับสวยทุกองค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์ที่หนึ่งและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าโยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากสักราระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปู่ทั่วดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ